อ่ะมากันที่อีกหนึ่งงานนะฮะเชื่อว่าเหล่าแฟนคลับชาวไทยของสาวๆไอดอลเกาหลีที่มาแรงกับ7สาว Baby Monster นะฮะต้องชื่นใจกันอย่างแน่นอนกับการประกาศแฟนมิตติ้งทัวร์ครั้งแรกเลยนะฮะโดยจะมีการประเดิมทัวร์กันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะฮะมีที่สิงคโปร์มีไทเปไต้หวันและปิดท้ายที่กรุงเทพนะฮะกับงาน Baby Monster Present See You There in Bangkok นะฮะซึ่งจะมีขึ้นในแหละวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะฮะสำหรับ Baby Monster เนี่ยอยู่สังกัด YG Entertainment ต้องบอกเลยว่าวงเนี้ยเขาผลงานโดดเด่นด้วยความสามารถทั้งร้องทั้งแรปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะคือจะบอกว่าเป็นวงที่พร้อมครบมากๆแล้วก็มีสมาชิกหลากหลายเชื้อชาติด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเองไทยญี่ปุ่นนะฮะสมาชิกก็มีทั้งหมด7คนด้วยกันนะฮะก็จะมีลุกะอาสะนะฮะอาฮยอนรามี่โลล่านะฮะแล้วก็สองสาวชาวไทยนะฮะพาริตาแล้วก็ชิกิต้านะฮะเขาบอกว่าโดดเด่นทั้งผลงานการร้องเต้นที่แปลกตาทำให้นักวิจารณ์เพลงหลายๆคนขนานนามว่าพวกเธอคือลุกกี้ปีศาจนะฮะมอนสเตอร์ลุกกี้เลยทีเดียวนะฮะอ่ะสำหรับงานแฟนมิตติ้งครั้งนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าทั้ง7สาวเนี่ยเขาเตรียมโชว์พร้อมสกิลการร้องการเต้นมาให้แฟนๆสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะฮะโดยเขาจะเปิดขายบัตรในรอบพรีเซลนะฮะสำหรับสมาชิก Light Nation Telo นี่แหละก็จะพรีเซลกันในวันที่2พฤษภาคมนี้นะฮะ 10:00 น.-2:00 น.นะฮะก็ที่ทาง Light Nationtelo.co.th นะฮะแล้วก็จะมีการจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันที่3นะฮะ10 โมงที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของ7สาว Baby Monster เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัววอร์มนิ้วกันให้พร้อมนะฮะแล้วก็ไปกดบัตรกันกับการแฟนมิตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นวงไอดอลเกาหลีที่มาแรงเป็นที่พูดถึงและที่สำคัญก็คือมีสมาชิกเป็น2สาวไทยด้วยนะคะเรียกว่ามีความสามารถระดับที่แบบน่าจับตามองมากๆเลยแล้วก็ YG อ่ะ